พี่นพสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายสวัสดีครับเอ่อเต้นะครับเอ่อก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับเซตอินเด็ก์ก็ปรับตัวลงประมาณสัก1.1%หครับหุ้นกลุ่มแบงก์นี่กดันตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับเพราะว่ามีประเด็นในเรื่องของผู้บริหารเอไอที่ถูกกล่าวโทษนะครับอันนี้ก็ทําให้มีความกังวลเกี่ยวกับว่าแบงก์นี่อาจจะต้องมีการตั้งสำรองเพิ่มเติมนะครับรวมถึงกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนด้วยนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีตชวิีย ในเมืองไทยซึ่งเป็นโรงแรมใจกลางกรุงเลยอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ากระทบกับเรื่องของกลุ่มท่องเที่ยวนะครับในขณะที่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ํามันนะครับก็ปรับตัวลงด้วยอย่างเช่นกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มปิโตเคมีก็เป็นผลจากเรื่องของราคาน้ํามันที่ปรับตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจสหรัฐที่ส่งสัญญาณชะลอตัวแล้วก็รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการเจรจาหยุดยิงในสนนกาซานะครับอันนี้ก็ถือว่า เป็นปัจจัยที่กดดันหลายๆกลุ่มหลายๆเซกเตอร์นะครับสำหรับหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าไราก็พูดไปแล้วนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องก็กลับมาพลิกกับตลาดปั่นนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ก็หลังจากที่รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเนี่ยก็บอกว่าจะตรึงค่า f t ไว้ที่4.18บาทต,ต่อหน่วยต่อไปนะครับอันนี้ก็ทําให้หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะพวก GPSC b g ส i เอ่อเผชิญแรงขายลงมาค่อนข้างหนักเลยเมื่อวนันศุกร์แต่สําหรับสัปดาห์นี้นะครับเรามองตลาดเนี่ยน่าจะมีแนวโน้ม แกว่งพักฐานนะครับผมคิดว่าตลาดภาพรวมเนี่ยยังขาดปัจจัยชี้นาใหม่ๆนะครับก็สัปดาห์นี้เนี่ยจะ,จะต้องรอติดตามในเรื่องของคดีของนายกเศรษฐาน,นะครับซึ่งสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนัดพิจารณาในวันที่24กรกฎาคมนะครับซึ่งวันที่24กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีการนายกเศรษฐานเนี่ยจะมีการถแถลงเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทั l วอลเล็ด้วยนะครับรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็รวมถึงในสัปดาห์นี้เนี่ย หลังจากที่กลุ่มแบงก์เนี่ยประกาศผลประกอบการออกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมาคิวของกลุ่มเรียวเซกเตอร์นะครับกลุ่มเรียวเซกเตอร์ที่คาดว่าจะพุ้นที่น่าจะประกาศผลประกอบการได้ค่อนข้างเร็วก็อย่างเช่นตัว S C G P กลุ่มปูนใหญ่นะครับแล้วก็รวมถึงตัว Delta ด้วยแล้วก็มีกลุ่ม Home Improvement ก็อย่างเช่น Global นะครับที่น่าจะออกผลประกอบการได้ค่อนข้างเร็วครับเอ่อสำหรับแนวรับสัปดาห์นี้เราประเมินไว้ที่ 1, 3 1 0 แนวรับถัดไปอยู่ที่เบรหนึ่งพันสามร้อยจุดนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยประเมินไว้ที่หนึ่งสามสามห้าครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะมีการพิจารณาเรื่องของการผ่อนปลนเงื่อนไขตัว TESG นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นผลดีกับหุ้นโดยภาพรวมนะครับโดยเฉพาะหุ้นบิ๊กแคปนะครับแล้วก็หุ้นเด่นในสัปดาห์นี้เนี่ยเราเลือกหุ้นที่เป็นบิ๊กแคปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีโอกาสที่แนวโน้มไตรมาสองเนี่ยงบ่าจะออกมาเติบโต year on year นะครับ ตัวแรกที่แนะนำสำหรับสัปดาห์นี้คือตัว BDMs ครับก็คาดกำไรไตรมาสสองเนี่ยน่าจะเติบโตได้เยินเยียน,นะครับจากจำนวนคนไข้แล้วก็นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าอาจจะซอฟลงตัวคォอเตอร์ควอเตอร์นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของปจัจจัยฤดูกาลแต่ว่าแนวน้อง Q3 เนี่ยคาดว่าจะเติบมาเติบโตทั้งเยินเยียแล้วก็ควอเตอร์ควอเตอร์นะครับเพราะว่าเข้าสู่ช่วงไฮซีซันเด็กๆเปิดเทอมแล้วก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยปกติก็จะทําให้มีคนไข้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเรามองว่าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องของ TESG นะครับแล้วก็รวมถึงไทยแลนด์ตัววายุพักด้วยสําหรับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์สัปดาห์นี้เราให้ไว้ที่29บาทครับส่วนราคาตัดขาดทุนให้ไว้ที่25.5อีกตัวหนึ่งเป็นตัว CPN ครับก็คิดว่าไตรมาสสเนี่ยน่าจะเติบโตได้เยอเยียนะครับจากเรื่องของการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวแล้วก็บริษัทก็มีการเปิดห้างใหม่ด้วยที่นครปฐมแล้วก็นครสวรรค์น,นะครับ ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็มีแบ็กหลอกค่อนข้างสูงเลยนะครับประมาณ5.5พันล้านบาทก็ทยอยรับรู้ไรายได้ในอนาคตแล้วก็เราก็มองว่า c p n เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นเป้าหมายของกองทุน TESG ที่จะลงทุนแล้วก็รวมถึงกองทุนวายุพักด้วยเราให้เป้าหมายเชิงกรยธ์สัปดาห์นี้อยู่ที่60สลึงครับส่วนราคาตัดขาดทุนก็อยู่ที่55บาทครับ สำหรับหุ้นเด่นในสัปดาห์ที่แล้วก็ให้ผลตอบแทนติดลบตามภาวะตลาดนะครับ index เซตอินเด็กติดลบไปนี่ยติดลบไป1.1%ผลตอบแทนของผู้แนะนำในสัปดาห์ที่แล้วของเราติดลบไป1.7%ครับโดยเฉลี่ยนะครับโดยสลีเติดลบไปนี่ยติดลบไป1.1%แล้วก็ตัว TTB เนี่ยติดลบไป1.7%ครับก็แพ้เซ็ตติดหน่อยนะครับสัปดาห์ที่แล้วสำหรับปัจจัยที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้นะครับในแง่ของอีเวนต์เนี่ย ก็คงจะต้องติดตามเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับเพราะว่าจะมีการพิจารณาปรับเงื่อนไขตัว t e s g แล้วก็รวมถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยสารรัฐมนูนก็จะมีการพิจารณาในเรื่องของคดีนายกเศรษฐาแล้วก็ตัวนายกเองเนี่ยก็จะมีการถแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับก็พอดีเมื่อวานนี้เนี่ยเราหยุดไปนะครับแต่ว่าทาง การจีนเนี่ยเขามีการลดอัตราอดเบีย LPR ลง10 basis point ก็ถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์กับตลาดนะครับแต่ดูจากอาการของตลาดหุ้นจีนเนี่ยไม่ค่อยตอบรับเท่าไหร่นะครับก็ปรับตัวลงด้วยเช้านี้ก็ปรับตัวลงอีกนะครับส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญจะไปอยู่ของฝั่งสหรัฐนะครับอย่างเช่นตัวเลข GDP ไตรมารส2ของสหรัฐนะครับอันนี้จะเป็นตัวเลขครั้งแรกจะเปิดเผยวันที่25รกรกฎาคมโดยภาพรวมตลาดคาดว่าจะโตดีขึ้นจากไตรมาส1ครับไตรมาส1เขาโตไป1.4% แต่ว่าไตรมาสสเนี่ยน่าจะเติบโตได้ประมาณสัก2%ครับแล้วก็ที่สําคัญในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นตัวเลข PCE ของสหรัฐนะครับอันนี้เปิดเผยวันศุกร์ที่26กรกฎาคมครับก็น่าจะเห็นการชะลอตัวต่อเนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อนะครับตอนนี้ตลาดก็คาดว่าตัว PCE ที่เป็น headline PCE เนี่ยน่าจะชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่2.6%มาเป็น2.4%นะครับ ส่วนค e pce เนี่ยน่าจะชะลอลงเหมือนกันนะครับจากเดิมที่อยู่2.6ในเดือนก่อนหน้าก็จะเป็น2.5ครับแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับตัวเลข PMI ภาคการผลิตภาคารบริาการของหลายประเทศสำคัญเนี่ยจะออกในสัปดาห์นี้นะครับก็โดยภาพรวมก็น่าติดตามครับผมของผมมีประมาณนี้ครับครับขอบคุณครับพี่นพก็เดี๋ยวมาช่วงถัดไปกันเลยนะครับ